ชื่อเมนูวันนี้เป็นไส้กรอกอีสานพันเบคอนซอสแกงเผ็ดนะคะจะผัดซอสแกงเผ็ดก่อนทำซอสก่อนใช่ได้ค่ะปรุงรสของเราวันนี้นะคะน้ำตาลปี๊บนะน้ำปลาพริกชี้ฟ้านะคะ3สีสับละเอียดเป็นเต๋าอย่างนี้สวยมากใบมะกรูดนะคะเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยโหระพาเราจะเอาเจ้าซอสแกงเผ็ดของเราพักไว้สักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำไส้กรอกอีสานพันเบคอนทอดกรอบๆกันค่ะเชฟจะเอาไส้กรอกอีสานตราวาสนาเนี่ยมาพันกับเบคอนแล้วก็เสียบไม้ไว้โอเคเราก็ได้ไส้กรอกที่พันด้วยเบคอนค่ะเดี๋ยวเรานำไปทอดได้ค่ะแป้งห่อเนี้ยปรุงรสมาเสร็จแล้วหอมกลิ่นกระเทียมและพริกไทยทอดกรอบๆมีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสชาติเค็มๆนิดนึงอร่อยมากเลยเอาน้ำเย็นใส่ลงไปนะคะคนผสมให้เข้ากันสัดส่วนมีอยู่แล้วหลังซองนะสีของแป้งจะมีจุดๆๆๆดำๆมาจากพริกไทยดำนะคะมันจะเพิ่มกลิ่นหอมมากๆเลยเวลาเอาลงไปทอดได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเอาเจ้าไส้กรอกอีสานพันเบคอนของเราเอาลงไปทอดนะเชฟขาไม้ที่1โอเคไม้ที่2เหลืองทองน่ารับประทานมากเลยครับเอาขึ้นได้ละพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะโหเชฟน่ากินมาก1ไม้นี่คืออิ่มโอ้โหฟังเสียงนั่นสิ เรียบร้อยไส้กรอกอีสานกรอบกรอบพันเบคอนชุบแป้งทอดกับซอสแกงเผ็ดของเชฟประจวบวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ